Thank you.
Thank you.
ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ธนาสันติพาดาได้ขึ้นรับฟังการกล่าววัตถุประสงค์ของการทำงานกิจกรรมรับผิดชอบคู่ค่ะ
ียนรู้ที่ท้าทายสนุกสนานมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ 2. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าในผลงานและวรรณกรรมของบริเวณของโลกขอเรียนเชิญท่านอาจารย์วราศักดิ์ธาดาได้กล่าวเปิดงานกิจกรรมวันศุกร์มอสคูขอเรียนเชิญค่ะกรรมการบริหารภายในคณะกรรมการจัดงานวันภาษาไทยคุณครูทุกท่านผู้ฝึกซ้อมนักเรียนแล้วก็นักเรียนที่รักทุกคนเห็นว่าในวันนี้ก็เป็นวันรำลึกถึงครูกอกรอถึงกอผู้ในฐานะที่ตัวเราก็เป็นลูกสาวคนหนึ่งของครูกอกรอถึงกอผู้ก็คงต้องขอกล่าวเปิดเป็นคำกลอนก็แล้วกันถ้านักเรียนคนใดจะคุยขอให้คุณครูเชิญออกไปนอกห้องก่อนนะคะเพราะการฟังคำกลอนมันเป็นภาษาที่คอมพลีเคทมีซับซ้อนนะคะฟังเข้าหูยังไม่ได้มาบรรจบครบรอบอีกปีหนึ่งเป็นวันซึ่งครูนักเรียนเวียนถามหาเป็นวันที่ได้เรียนรู้สุดเทนาวันหังษาของผู้เรียนแต่คุณครูเตรียมตายถึงอย่างไรวันนี้มาบรรจบวันเคารพครูกลองสุนทรภู่ได้ลำลึกทวินหาบูชาครูได้เชิดชูนกน้องกรองด้วยเพลงครูวันลาภูมิใจได้ชมชื่อสิทธิ์ระลึกครูระลึกดูสดใสได้เรียนรู้ได้ละเล่นแสนสุขใจวันไหนไหนไม่สุขสันต์วันสุขทอง26มิถุนามาบรรจบครูได้พบตัวละครอย่างหลากหลายบ้างแต่งเป็นผีเสื้อสมุทรสุดบรรยายบ้างม้วนอายหวยเขินเกินลำพังบ้างไม่แต่งก็ช่างแล้วนางยักษีบุษเรนยักษินีมีให้เห็นบ้างแต่งไปก็ทำหน้าสุดรำเค็ญหากไม่แต่งไม่ได้เล่นร่วมวงวานนโยบายบอกไว้ให้ประหยัดไม่ต้องตัดหรือไปเช่าเขามาสวมให้ใช้หัวริเริ่มหรือแต่งเติมก็ย่อมเสริมโดดเด่นเน้นปัญญาแม้ว่าบอกแล้วบอกเท่าไรไม่ยอมคิดยังจับจิตจับใจจับใจกับชุดที่กรุยกลายหนาชอบสวมใส่ชุดลูกทุ่งสุดพันละนานโอ้ยอดยาจอมเจ็ดสิทธิ์ของเราอวดอ้างเริ่มริษสิ่งใหม่หนอให้ครูได้ชื่นใจไม่รั้งรอโอ้ละหนอหวังไว้ได้ชื่นชมขออวยพรให้การจัดงานนี้สุขเกษมเปรมปรีกันทั่วหน้าบรรลุถึงซึ่งเป้าหมายที่พันลาให้คุ้มค่ากับสิ่งสร้างอ้างกล่าวนำขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ช่วยที่อำนวยน้องใหม่ๆทั้งหลายหนาและขอบคุณทุกท่านอีกครั้งคราวหวังใจว่าหายเหนื่อยเมื่อเสร็จงานท่านอาจารย์บรานติพาดาที่กล่าวเปิดงานนั้นขอขอบคุณค่ะของพี่ม.3ไหมคะ
และความคิดถึงแม่จ๋าที่จากการเขาต้องการสำรองแต่งก็เป็นที่พอพระราชทาน
ทำที่วังหน้าหรือพระบรมราชวัง
Thank you.
และนางสร้อยสุดาก็ปกครองเมืองอย่างโลกเป็นที่
วันหนึ่งเขาเองชอบนำตาโยธาทีชายแดนมาสี่สุวรรณอาสาทำศึกจนได้ชัยชนะชาวทุกวงมือยกพระจาเก่งกราให้อภิเษกและขึ้นครองเมืองกล่าวถึงนางนางผีเสื้อสมุทรและท้าภัยมณีอยู่กินกันจนมีบุตรคนหนึ่งชื่อสินสมุทรหน้าตาเป็นมนุษย์เหมือนพ่อแต่ตาแดงกับมีเที่ยวเหมือนแม่เมื่ออายุได้เพียง8ขวบก็ตัวโตมากท้าภัยมณีสอนวิชาผีและวิชาอื่นๆวันหนึ่งนางผีเสื้อสมุทรเกิดฝันร้ายท้าภัยมณีบอกว่าจะเกิดข้อร้ายจึงให้นางผีเสื้อสมุทรไปตามหาสายวันที่เขาลูกหนึ่งเมื่อนางผีเสื้อสมุทรไปแล้วสินสมุทรวิ่งเล่นโซนเกมมกแผ่นหินปิดปากถ้ำก็เลยลองขยับและพบหาชายหน้าวิ่งเล่นและดำน้ำเล่นพบตัวประหลาดจึงลากกลับไปให้พ่อดูพ่อบอกว่านี่คือเลือดชะลาตัวนี้จะพาสัญญากับพระพันนีว่าจะพาพระพันนีกับสิงห์สมุทรนี้เองจึงพาพระพันนีและสิงห์สมุทรนี้ไปเมื่อนางยักษ์กลับมาไม่พบพระ